อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีวิธีแยกความแตกต่างระหว่างสปันเค้กกับบัตเตอร์เค้กมาฝากค่ะสปันเค้กและบัตเตอร์เค้กเป็นเค้กที่มีเนื้อนุ่มละมุนลิ้นวิธีการทำไม่ยุ่งยากรสชาติอร่อยแต่เค้กทั้งสองตัวนี้แตกต่างกันตรงที่สปันเค้กจะมีลักษณะนุ่มฟูและเนียนละเอียดและไม่เสียรูปทรงเมื่อนำเค้กออกจากพิมพ์ตีขึ้นฟูได้ด้วยไข่นิยมนำมาทำเค้กเลเยอร์ที่มีการแต่งหน้าเค้กตามเทศกาลต่างๆส่วนบัตเตอร์เค้กเป็นเนื้อเค้กที่หนักสุดในบรรดาเนื้อเค้กทั้งหมดมีความฉ่ำหอมกลิ่นเนยตีขึ้นฟูด้วยเนยนิยมนำไปทำเป็นเค้กเนยสดคัพเค้กเค้กผลไม้เป็นต้นเทคนิคการทำสปันเค้กถ้าต้องการให้เนื้อเค้กมีความละเอียดและมีความนุ่มควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแป้งเค้กตราริบบิ้นตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและวานิลาชนิดผงน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงในอ่างผสมเติมแป้งที่เตรียมไว้คนด้วยพายางพอเข้ากันใส่สารเสริมสำหรับทำเค้กตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุดจนขึ้นฟูใส่น้ำเย็นลงไปเพื่อให้ส่วนผสมคลายหนืดและสามารถขึ้นฟูมากขึ้นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดจนขึ้นฟูอีกครั้งลดความเร็วต่ำจนส่วนผสมเนื้อเนียนเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีส่วนผสมจนเข้ากันดีเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีเช็คสุกให้ใช้มือแตะบริเวณกลางชิ้นเค้กเบาๆถ้ามีสปริงไม่บุ๋มเป็นรอยนิ้วแสดงว่าเค้กสุกได้ที่แล้วเทคนิคการทำบัตเตอร์เค้กถ้าต้องการให้เนื้อเค้กมีความละเอียดและมีความนุ่มควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแป้งเค้กตราริบบิ้นตามด้วยผงฟูนมผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและวานิลาชนิดผงเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางจนขึ้นฟูสังเกตการขึ้นฟูของเนยได้โดยสีของเนยจะอ่อนลงปริมาณเนยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนหมดลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องตักลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีเช็คสุกให้ใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มลงตรงกลางเค้กและดึงไม้ออกถ้าไม่มีเศษเค้กติดไม้แสดงว่าเค้กอบสุกดีแล้วค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะแค่นี้เราก็จะได้สปันเค้กที่อร่อยนุ่มฟูและบัตเตอร์เค้กเนื้อแน่นหอมกลิ่นเนยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebookอุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM